สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวา DIY ครับท่านทราบหรือไม่ครับว่ากล้วยที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้นแม้แต่กล้วยที่สุกน้อมนะครับก็อย่าทิ้งครับกล้วยน้ำวาที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นกล้วยสายพันธุ์หนึ่งที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากกล้วยป่ากับกล้วยตานีครับนิยมปลูกบริโภคกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าปลูกง่ายแล้วก็มีรสชาติดีครับและเมื่อเอ่ยถึงกล้วยน้ำวานะครับเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่หลายบ้านเนี่ยต้องมีติดครัวไว้เสมอครับเอาไว้รับประทานรองท้องหรือว่ารับประทานเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักและท่านทราบหรือไม่ครับว่าในบรรดากล้วยทั้งหมดเนี่ยกล้วยน้ำว้าจะให้แคลเซียมสูงที่สุดครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามิน B1 B2 วิตามิน C ไนอาซินนะครับที่ช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรคนะครับแล้วก็มีกากใยอาหารทำให้ขับถ่ายได้ง่ายแต่การรับประทานกล้วยให้ดีที่สุดนะครับก็ควรรับประทานในตอนเช้าครับจะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นและหากท่านรับประทานกล้วยได้ทุกวันนะครับวันละ2ผลเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงห่างไกลความเจ็บป่วยครับนอกจากนั้นเนี่ยยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับซึ่งมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตครับที่ช่วยในการป้องกันโรคความดันได้อีกด้วยหลายคนมีคำถามครับว่าเราควรจะรับประทานกล้วยน้ำว้าแบบไหนดีกว่ากันกล้วยดิบกล้วยสุกกล้วยหามหรือกล้วยสุกงอมเอาละครับเราไปเริ่มกันที่กล้วยดิบกันก่อนครับกล้วยดิบเนี่ยเปลือกภายนอกจะเป็นสีเขียวเข้มครับช่วยแก้โรคกระเพาะได้ดีนะครับเนื่องจากว่ามีสารเทนินครับซึ่งมีฤทธิ์ในการเคลือบรักษากระเพาะและลำไส้ป้องกันการติดเชื้อซึ่งกล้วยดิบเองนะครับจะมีฤทธิ์ในการลดกรดในกระเพาะอาหารครับจึงเป็นยาทางธรรมชาติที่รักษาโรคกระเพาะได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันทั่วไปแต่กล้วยดิบนะครับไม่สามารถรับประทานสดๆได้นะครับวิธีการจึงต้องนำกล้วยเนี่ยมาฝานเป็นแว่นครับแล้วก็อบด้วยความร้อนประมาณสัก50องศาครับจนแห้งนะครับแล้วก็นำมาบดเป็นผงรับประทานครั้งละ1ช้อนชา3ครั้งก่อนอาหารครับโดยสามารถผสมกับน้ำผึ้งเพื่อให้รสชาติดีแล้วก็รับประทานง่ายครับเราไปดูกล้วยชนิดที่2ครับนั่นก็คือกล้วยหามนั่นเองครับกล้วยกึ่งดิบกึ่งสุกนะครับเปลือกภายนอกจะเป็นสีเหลืองแต่ก็มีสีเขียวปนปะปายครับสามารถรับประทานสดๆได้ครับรสชาติไม่หวานจัดอาจจะติดฝาดเล็กน้อยกล้วยหามนี้นะครับจะมีโพแทสเซียมสูงครับจึงให้ผลดีกับผู้ที่มีอาการท้องเสียเนื่องจากผู้ป่วยนะครับจะสูญเสียโพแทสเซียมออกจากร่างกายมากครับซึ่งหากขาดมากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจได้กล้วยหามนั้นนะครับยังช่วยหล่อลื่นลำไส้ครับเพิ่มกากใยในการขับถ่ายให้กับผู้ป่วยครับสารเซโรโทนินนะครับในกล้วยหามเนี่ยยังช่วยในการออกฤทธิ์กระตุ้นให้ผนังกระเพาะอาหารเนี่ยสร้างเยื่อเมือกมากขึ้นครับช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยกล้วยชนิดที่3นั้นก็คือกล้วยสุกนั่นเองครับสีเหลืองสดรสชาติอร่อยนะครับที่ปกติเราชอบรับประทานกันนั่นแหละครับให้ผลตรงกันข้ามกับกล้วยหามนะครับเนื่องจากว่าเป็นยาระบายอ่อนๆครับให้ผลดีกับคนที่มีอาการท้องผูกเพราะว่ามีสารแพคตินอยู่มากครับและแพคตินที่ว่านี้นะครับก็เป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ครับช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหารและที่สำคัญก็คือเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้หรือว่าปรีไบโอติกครับซึ่งเป็นปรีไบโอติกแบบธรรมชาติเลยทีเดียวครับซึ่งช่วยในการขับถ่ายได้ดีแต่สำหรับคนที่มีอาการท้องผูกมากๆเนี่ยก็ต้องรับประทานวันละ 5-6 ลูกเพื่อให้ได้ผลดีครับและก็มาถึงกล้วยสุกงอมครับที่หลายคนเนี่ยมักจะโยนทิ้งไปกล้วยสุกงอมจะมีผิวคล้ำไม่สดสวยครับที่หลายคนนะครับไม่ชอบรับประทานแต่กลับให้ผลดีอย่างมากมายครับในการเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายกล้วยสุกงอมนั้นนะครับจะช่วยในการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวครับแล้วก็มีสารที่เรียกว่า TMF ครับซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติและท่านทราบหรือไม่ครับว่ายิ่งกล้วยสุกมากเท่าไหร่นะครับมีจุดสีดำที่เปลือกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดสารภูมิต้านทานมากขึ้นเท่านั้นครับการรับประทานกล้วยสุกจัดเป็นประจำวันละ 1-2 ลูกเนี่ยยังช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันโรคหวัดได้อีกด้วยเราทราบประโยชน์จากกล้วยน้ำว้ากันแล้วนะครับดังนั้นจึงควรหันมารับประทานกล้วยน้ำว้ากันครับเพื่อสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคกันครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆของเรากดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ